ทุกคนมันนี่จะออกเรือนแล้วหลังจากโตเป็นสาวก็ร้องเงาเงาหาหนุ่มไม่หยุดอุ้งเอิงเลยตัดสินใจคัดเลือกแมวหนุ่มมาให้น้องมันนี่งานนี้ใครจะได้เป็นคู่มั่นมาลุ้นกันเห็นดีวัฒนการของมันนี่ตอนนี้เราเลี้ยงมันนี่มาประมาณ3เดือนหน้าหนูเปลี่ยนไปแล้วค่ะวันวันชอบเอาหน้าไปจอดหน้าต่างจะบอกว่ามันนี่ติดสัตว์แล้วค่ะทุกคนปังแน่เลยอะไรติดสัตว์ไวมากแกแดดนั่นเนี่ยเราแมวหรอปังแน่แมวต่างหรอค่ะก็คือจะบอกว่าเอิงตกใจมากวันหนึ่งนั่งนั่งอยู่แล้วมันนี่เดินผ่านถ้าไม่มีน้ำเวลาหยดลงมาใส่ที่มือวะกลิ่นแล้วเอิงออกมาดมมันไม่มีกลิ่นถ้าเกิดฉี่มันจะมีกลิ่นแมวป๊อตก็อยู่ในเหตุการณ์อะวันนั้นอะแล้วมันก็ทำไงใส่ป๊อตทำดิมันก็ทำรถใส่เดี๋ยวคนไม่เห็นภาพเนี่ยตอนผมลูกมันนี่แล้วนี่มันจะติดแต่นี่ตุ่นน้องมีน้ำออกมาแล้วทำไมตัวแข็งแบบตรงแข็งเลยปีนไม่ไหวแล้วสาวน้อยก็ป้องเพียงคนนี้เป็นนักเรียนอยู่เลยเด็กหญิงอะไรคะแกแดดนะเนี่ยมันนี่มันก็เหงาทุกคนแล้วก็เลยไปเสิร์ชมันนี่เด็กขนาดนี้ติดสัตว์ได้แล้วเหรอเขาบอกว่าแมวไทยนะคะมันนี่เป็นแมวพันธุ์วิเชียรมาศแมวไทยจะสามารถติดสัตว์ได้ตั้งแต่ประมาณ4เดือนหรือบางตัวนะคะก็สามารถเร็วกว่านั้นแต่เขาบอกถ้ามุดถ้ามันตากแดดบ่อยๆมันก็จะติดสัตว์ไปด้วยนะจริงเหรอจริงมันนี่มันอาจจะไปโดนแดดเยอะใช่เดี๋ยวนี้ชอบออกข้างนอกด้วยก็หนีหนีไปหาผู้ชายค่ะทุกคนเป็นแม่เลย วันนี้เราเลยจะไม่ทำให้ลูกเราผิดหวังลูกสาวเราอยากออกเรือใช่ไหมระดับอุ้งเอิงเอาใหญ่เลยจัดผู้ชายมาเรียบร้อยแล้วเรียกผู้ชายเลยแล้วลูกเราสวยซะขนาดนี้ก็คือจะให้ซี่กันเลยแบบไม่ให้คุยแบบคงรักอะไรกันก่อนแล้วยังไม่ซี่ลูกเรายังไม่ถึงวัยซี่แต่เป็นวัยกำลังอยากมองผู้ชายวันนี้เราก็เลยจะลองพาผู้ชายมาให้ลูกเราแบบดมๆได้ลิ้มรสกลิ่นตัวกลิ่นตูดของผู้ชายฮะแต่เขาดมกันที่ตูดนะทุกคนขอโทษนะถ้ามันดูหยาบคายจริงเขาเรียกว่าคุมถุงชนหรือเปล่าเนี่ยเลือกคู่ให้น้องแต่เด็กต้องรอดูว่าทำไมเอิงถึงจับคุมถุงชนเพราะว่าตัวคู่อ่ะเด็ดดวงซะจริงๆลูกเราจะต้องชอบแต่ว่าเราไม่ได้บังคับไงใช่ไหมคะคุณให้ลูกเราเลือกเขาเรียกพามาดูตัวถ้าลูกไม่ชอบก็ไม่บังคับถ้าแบบพามาให้ดูแล้วแบบไม่ชอบอย่างนั้นก็เดี๋ยวพาไปวัดคราวนี้มีให้เลือกเยอะเลยเป็นร้อยเลยนะลูกปัญหาคือลูกไม่กลับมาค่ะหนักเลยคุณพ่อพร้อมจะดูตัวว่าที่ลูกเขยเลี้ยงพร้อมแล้วครับวันนี้มีถึง2ตัวให้น้องมานี่เลือกสัตว์นะคะทุกคนโอเคค่ะก็ขอเปิดตัวว่าที่ลูกเขยและแม่ของลูกเขยจ้าลูกเขยหล่อนะเนี่ยโอ๊ยๆดิโอ้นี่อย่านั่งรอก่อนนู่นทำไงดีคะหนูก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะลูกทำไมผู้ชายเขากระเจิดกระเจิงอ่ะหรือเขาตะลึงในความสวยของเราก่อนอื่นเนี่ยนั่งตัวก่อนเลยค่ะค่ะก็ชื่อน้องเบนโตทันสกอตติสเพศผู้ค่ะอายุ1ปี6เดือนแล้วเราหล่อไหมคะผมอุ้ยอุ้ยเขิน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 เนี่ยเราเป็นหนุ่มตีขาวเห็นไหมเคยชอบแบบนี้ไหมเราไม่สนใจแล้วนะแล้วเราจะกัดอย่างเดียวชอบไหมการทักทายของแมวตอนนี้ขู่ไม่หยุดแต่ว่าอาจจะชอบกันก็ได้เราต้องให้ทำความรู้จักกันก่อนใช่โอเคค่ะต่อไปขอเบิกตัวว่าที่เจ้าบ่าวคนนึงมาได้เลยค่ะจิวาก้าครับอายุ10เดือนแล้วเป็นบริติชชอร์แฮร์มาจากรัสเซียโอ้ยน่าหนุ่มไหวไหมคะจะเลือกใครหนุ่มสีขาวคนนี้กับหนุ่มรัสเซียมีคนมากเลยลูกเราก็โตมาดีกำเนิดมาจากใช่ยังลูกเรามีสิทธิ์เลือกเขาไม่เลือกลูกเราไม่ให้เราไปเลือกไม่เป็นไรให้ลูกเลือกดีกว่าไม่อยากบังคับลูกเฮ้ยต้องผ่านความเห็นพ่อแม่ก่อนพ่อว่าไงคะชอบกว่าก้ามากกว่าแน่หน้าเขาดูแบบชายนักเลงดียิ้มมุมปากด้วยบางคนที่ชอบน้องเป็นโตเพราะว่าเขาเป็นแมวขาวแต่เขาเหมือนก็ลูกเราสุกหน้าหวานคุณไม่รู้จักหรอไม่ก็คือล
ู้สึกว่าลูกเรามันเท่ไปแล้วไอ้มันนี่กล้ามก็เป็นมัดมัดหนุ่มเลยลูกแต่ก็ต้องหวานหวานจะได้มาแบบว่าสลับกันอันนี้เดี๋ยวไปพากันเป็นกุรังตะพานกุรังตะพานก็แบบแมนๆน้องเราเคลียร์จะไหวเหรอตัวคือจะบอกว่ามานี่อ่ะเห็นไหมทุกคนว่าน้องนิสัยแบบก้าวร้าวมากๆเพราะว่าอยู่กับแมวที่บ้านอ่ะทั้งโดนตบโดนขู่อยากพาน้องอ่ะให้มาเจอแมวอื่นบ้างอยากให้ลูกเรามีสังคมอ่ะดูดิเนี่ยไปแล้วปังทุกคนว้าวๆวคนละวนมากทุกคนแล้วมาดูคลิปนี้อันนี้คือจะเป็นยังไงอันนี้คือแบบแมวไม่นิ่งเลยนะไปคนละฝั่งผิดคาดในความคิดเราจะแมวมันคงจะแบบนิ่งเลยพี่มีหนูโตมารับกันตอนนี้ตัวนี้ก็ขู่ตัวนี้ก็วิ่งหนีตัวนี้ก็ขู่กับตัวอีกหน่อยเอาเป็นว่าเราต้องปล่อยให้น้องเขาพอรู้จักกันใช่ก็บอกว่าแมวเวลามาเจอกันอ่ะเราไม่ควรให้คนอยู่เยอะไม่งั้นมันจะเร็งอะไรเงี้ยเพราะเป็นว่าเดี๋ยวเราปล่อยแมวให้อยู่ด้วยกันตามธรรมชาติก่อนแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูขอบคุณครับเรื่องอะไรไม่น้องไม่กัดมือครับน้องปล่อยปากในสตอรี่แม่นี่คือแบบแมวเชื่องมากเลยนี่คือแบบภาพที่แท้จริงเชื่องก็คือยังไงไม่รู้แล้วแมวพี่ต้องเป็นแมวขี้อายต้องทำเป็นซึนๆหลับเข้าใจไหมทำเป็นไม่สนใจแต่ไม่ไปไหนไงเห็นปะเออค่ะโตหันมาดิมองกันคนละมุมนะตอนนี้ตอนนี้เศร้าๆตอนนี้มองคนละคนละมองตอนนี้ตอนนี้มองซ้ายมองขวาเลี้ยวไม่ถูกมีรักตามเศร้านะฮะนี่โตทำแม่ดูแย่เลยนะเฮ้ยตกแล้วไอตัวนี้ก็มองโตอย่างเดียวเลยไม่เหลียวมองมันนี่เฮ้ยแต่มันนี่ก็มองโตนะนี่นี่เขาบอกว่าแมวจะมีนิสัยเหมือนเจ้าของเออจริงเหมือนมากมาดูมันนี่หนูนี่มันยังไงเนี่ยรอเขาสนใจไม่มีใครไม่มีใครสนใจเหรอโอ้ยังแต่งตัวไม่เด่นพออีกหรอพี่ไม่สนใจหนูเลยต่อขึ้นไปแล้วแหละตอนนี้นะคะน้องแมวของเราก็คือมานี่นะคะก็อยู่ข้างล่างสุดแล้วเราก็กำลังจีบให้ตะกดจีบไม่อาจได้ยินได้ว่าเขาพูดอะไรส่วนเบนโตก็นั่งดูเฉยๆไม่สนโลกอะแต่มันเริ่มใกล้กันมากขึ้นแล้วนะแม่เฮ้ยเฮ้ยขอจับแก้มหน่อยได้มั้งนายแบบเข้ามาใกล้เรามากเราอายแม่เธออนุญาตแล้วนะเรายังไม่ทันมั่นกันเลยวันนี้แค่วันดูตัวอย่ามาโดนตัวแล้วนะตอนนี้แต่ละตัวมันกำลังจะหลับไปพี่จะไม่ชอบเราจริงๆหรออุ้ยเราไม่ถึงนะเราขอวางท่าทีแป๊บนึงเราไม่ใช่ผู้หญิงง่ายๆนะเดี๋ยวเราหลับรอนะเราง่วงแล้วเราง่วงเหมือนกันผมก็ง่วงนอนก็จะตื่นก่อนไหมล่ะตอนนี้ไม่ใช่แค่แมวง่วงเราก็ง่วงระหว่างนี้นะคะเมื่อ3ตัวได้เจอกันแล้วลูกสาวเราก็เป็นตัวเลยลูกเหนื่อยมากการถ่ายคลิปแมวไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยใช่คือตอนแรกที่เอามาคิดไว้แล้วว่าเบนโตจะต้องแบบทำคะแนนแน่ๆสาวจะต้องหลงแน่ๆปรากฏว่าแบบนิ่งตอนนี้คือสับสนมากนะคะไม่รู้ว่าแมวหรือคนที่เข้าใจอะไรผิดสักอย่างแต่ว่าขอฝากดูเด็กๆก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเอิงไปเอาไอเทมเติมพลังใช่อุ้ยนี่หนูอยากสิคะ
นี่เอิงมีไอเทมใหม่ซีวิทเจลลี่เป็นไอเทมสำหรับคนเร่งรีบเวลาเหนื่อยเวลาพักเบรกเดี๋ยวเอิงจะเอาไปแจกเพื่อนมีทั้งรสส้มแล้วก็รสเลมอนเดี๋ยวนี้ชอบมากินเวลาเราถ่ายคลิปอะไรเงี้ยแล้วมันเหนื่อยแล้วไม่มีเวลากินข้าวอ่ะสามารถกินนี้รองท้องได้ไปเฮ้ยซีวิทเลมอนออเรนจ์อ่ะดูเพื่อนๆเราหมดแรงไม่ไหวมาแล้วจ้าสภาพหนูคนเหนื่อยกันมากนี่เป็นซีวิทเจลลี่เขาเป็นเจลลี่วิตามินซี 200% มี2รสชาติระหว่างรสเลมอนกับส้มเอาไว้เอาเลมอนเอาส้มนี่ตัวนี้เป็นวิตามินซี 200% ในรูปแบบเจลลี่เคี้ยวหนึบหนับและที่สำคัญแคลตับแค่35อร่อยมากว้าวคนดูดีน่ากินมากเฮ้ยอร่อยจริงนะครั้งนี้ผมเคยกินแบบน้ำไม่เคยกินแบบเยลลี่ก็ตัวนี้มันเป็นแบบเจลลี่มันช่วยให้เราอิ่มท้องอยู่ท้องด้วยเวลาเร่งรีบอะที่เราต้องออกไปทำอะไรไม่มีเวลากินข้าวกินตัวนี้ได้มีประโยชน์อยู่ท้องแล้วก็แคลแต่เจลลี่ก็ดีนะมันมี texture ให้เคี้ยวอะน่าผลไม้จริงก็ที่สำคัญเนี่ยพกพาง่ายไม่เลอะมือสมมติกินไม่หมดก็พกติดเก็บตอนนั้นกินรสอะไรนะส้มค่ะเขามี2รสส้มแล้วก็เลมอนเออแล้วมุดถ้าอยากกินแล้วหาซื้อที่ไหนเซเว่นอีเลเว่นหาซื้อง่ายมันจะบอกเฮ้ยผมเขาเป็นต่อสู้หรอแต่ว่าเราต่อสู้เป็นนะตัวอย่างอยู่คนเดียวอุตส่าห์หนีมาอยู่ตรงนี้แล้วนายไม่เข้าใจเขาว่าอยู่คนเดียวหรอสนใจหน่อยแอบเอาเธอยืนนะจ๊ะโอ้ตัวนี้ก็ตามมาอยู่ได้ลองมาดูพี่เปิ้ลเฉยเฉยดูเสร็จแล้วก็กราบลงไปเลยมาถามเราได้ไหมเราเคยเจอแล้วพี่เปิ้ลหนาไปถามสาวชุดเหลืองคนนั้นหนาเคยเจอแล้วหนาไปนายลองมาถามเราได้นะนายอย่ามาชอบเราเลยเราไม่ได้ชอบนางเราชอบผู้หญิงเราชอบผู้ชายเรามีความรักเขาไม่จำกัดเพศกันแล้วไหมเราไม่มองนายแล้วเนี่ยเราเบิร์นไหมเราไม่มองหรอกเราอยากอยู่คนเดียวเรามานี่ไปไหนเนี่ยมาเอาคนนี้ไปหน่อยสิเขาเล่นด้วยก็ไม่เล่นด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตูดเปียกนะลูกหนูไม่อยู่แล้วนะคะแล้วขึ้นมาหาหนุ่มหน่อยนี่แต่มองอยู่นะเห็นไหมแมวที่มันเป็นแมวซึนไงเออพอเป็นไม่สนใจพอกล้องถ่ายก็ทำเมินพอหลังกล้องก็หันมาแอบมองสาวมีมาดและคิดว่าจริงไหมที่เขาบอกว่าแมวเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยเหมือนเจ้าของหนูว่าจริงนะตอนเด็กๆอาจจะไม่แสดงนิสัยแต่พอโตขึ้นเขาจะเริ่มซึมซับนิสัยมาแล้วก็จะแสดงแบบนั้นจะดูมานี่ก็คือกล้ามเป็นมัดๆนะคะแต่เคยอยู่สตูอ่ะมีแต่ทีมงานผู้ชายแล้วจับเล่นใช่จับยิงเนี่ยเป็นแมวที่เข้าได้เลยนะครับเป็นแมวเนี่ยหนูมันแมวนักสู้นะคะมานี่คือทุกวันนี้ไปเรียกมานี่แมวปีศาจน้องแบบว่ากระโดดตบกระโดดกัดไม่มีความหวานละมุนบ้องแบ๊วเหมือนคลิปแรกๆอยากให้ทุกคนไปดูมากอันนั้นคือหายไปแล้วทุกวันนี้เหนื่อยแล้วเนี่ยรู้สึกแบบผจญภัยมากคือเราไม่ผจญภัยเองนะหมด energy เลยแต่ว่านี่ซีวิทเจลลี่ค่ะก็หายเหนื่อยขึ้นมาสดชื่นขึ้นเนาะคือถ้าเกิดเราพากโดยไม่มีซีวิทเจลลี่อ่ะคงจะหมดแรงอ่ะก็ตอนแรกเมื่อกี้คือแบบจะหลับแล้วตอนที่เอิ้งไปกลับมาไงได้กินแล้วเย็นสดชื่นกินท้องเรานะคะไม่ได้ทำการทรมานสัตว์นะตอนนี้เราปล่อยให้น้องใช้ชีวิตกันตามสบายแล้วเราแอบดูอยู่ไกลๆใช่ก็เดี๋ยวเราปล่อยให้น้องๆไปอยู่กันตามลำพังก่อนให้เขาได้คุ้นชินกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกค่ะตัวนี้ขนาดไหนฟังนะอุ้ยแมวรัสเซียนะลูกน่าเกลียดทุกคนเหงื่อแตนเอาเป็นว่าเราปิดกิฟต์กันดีกว่าไม่ไหวแล้วยังเกลียดอยู่ทั้ง2ตัวก็ไม่เลือกใครเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าจะเกลียดเบนโตน้อยกว่าเพราะว่าเบนโตเขาแบบนิ่งมันไม่ค่อยเข้าหามานี่มานี่ก็ไม่กดดันแสดงว่าชอบสุขใจสุขุมนี่เลยล้ำลายคลิปหน่อยเอาเป็นว่าคลิปนี้มานี่เลือกเบนโตนี่ใจจังวันนี้จะบอกด้วยเดี๋ยวเรามารอตามกันนะคะว่าการปลูกต้น
รักระหว่างมานี่กับเบนโตะเนี่ยจะสำเร็จไหมในคลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้ก็คงไม่ไหวแล้วเจ้าสาวหนูดุไม่ไหวลูกโอเคค่ะไปแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ช่องเอิร์นด้วยนะคะงั้นไปแล้วนะบ๊ายบายบาย